สวัสดีครับผมอยู่กับผมนะครับ The Notch Channel นะครับผมวันนี้ก็เรามาลงดันทุลังกันครับเฮ้ยไม่ใช่ดันลาวาหรืออีกอย่างหนึ่งเรียกว่าลงหลอมอัคคีครับผมเดี๋ยวเรามาดูกันครับว่ามันเป็นยังไงบ้างไป go 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 แบบยากนะครับผมแบบยากเดี๋ยววิ่งให้ลองให้มีไปแล้วเดี๋ยวต้องวิ่งให้แซลมอนไปก่อนเลยอ้าวเอ็กไม่ได้ลงเหรอลงช่วยรอบสุดท้ายได้อันนี้ให้แซลมอนไปหายตัวก่อนนะผมแล้วเราค่อยวิ่งตามไปพี่ตูนไม่อยากรู้ว่าเวลาลงดันน่ะต้องใช้สายตะวันหรือสายพุ่งดีกว่ากันต้องดูว่าเราเคลียร์ตูนจะมองแล้วมึงมองว่าแล้วต้องดูว่าเราเคลียร์มอนแบบไหนถ้าเราเคลียร์มอนหมู่ว่าคาราวานถ้าเราเคลียร์มอนเจอบอสอย่างเงี้ยก็ขึ้นเราก็วิ่งตรงเข้ามาเลยครับแล้วก็หวดไอตัวสุดท้ายนี่แหละจะได้ไม่เมื่อยครับผมอยากเมื่อยก็เกียร์ดันเลยครับผมถ้าใครชอบแบบเมื่อยเบลครับเบลไปทุกตัวเลยไปเลยครับแต่ผมไม่เอาทุกคนครับเมื่อยไปเดี๋ยววิ่งให้เราแป๊บซัมมอนนี่เหมือนเป็นพ่อพระเลยครับคุณตูนทีวีเองครับผมหายตัวให้ด้วยวิ่งให้ด้วยแล้วก็ไปตายด้วยครับผมตายด้วยเมื่อกี้ไม่เกี่ยววูดอะไม่เกี่ยววูดวิ่งเลยนะไปเลยไม่เกี่ยววูดมาพร้อมกันเลยถ้าไม่เก็บอะเอ้ยมันเก็บแล้วเมื่อกี้เนี่ยกูเก็บแล้วเนี่ยไปแล้วกูวิ่งเลยวิ่งโดดไปเลยโดดไปเลยยูฮูเอกมึงไปแทงให้พี่ก่อนได้ไปหันหลังให้ลาวาด้วยนะเบี้ยวเลยอ่ะกระโดดเข้าไปเลยโอ้ขนาดนั้นเลยหรือเคลียร์ก่อนไหมประเด็นกระดอนเลยอ่ะจริงๆให้ซันมอนหายตัวมาดีกว่านะถ้ามีแอดก็ให้แอดหายตัวมาก็ได้ครับผมตรงนี้เดี๋ยวให้ตรงนี้ให้กระโดดล่อนไปนะอย่าเดินต้องล่อนด้วยนะต้องล่อนเก่งๆล่อนดีๆไหนดูเอลสิล่อนมาพี่เดินตรงนี้ต้องร่อนเก่งนะครับย้ำวิ่งให้สุดทางเลยนะไม่ต้องรออะไรทั้งสิ้นไอตัวนี้ก็ไม่มีอะไรมากวิ่งเข้ามาก่อนครับวิ่งเข้ามาให้สุดเลยเดี๋ยวมันกลับไปแล้วก็ลูกน้องนะไอตัวนี้สำคัญที่ลูกน้องเวลาลูกน้องมันวิ่งออกมาเนี่ยตัดให้ทันถ้าเมื่อกี้มีตัวตามมานะให้ฆ่าหมาก่อนถ้าเป็นหมานะฆ่าหมาก่อนเพราะหมามันจะเรียกลูกแค่นั้นส่วนตรงนี้ก็นั่นแหละอันนี้น่าจะหลายคนน่าจะถนัดครับตบเด็กเตะหมานะครับผมจัดก่อนเลยโอเคเดี๋ยวนะไอ้พีทอยู่ประตูนี้ประตูไฟไปอยู่ประตูไฟกูอยู่ที่เดิมนะใช่ผมก็อยู่ตรงประตูไฟน่ะโอเครอขาดตรงประตูไฟนะเดี๋ยวจะช่วยทางนี้ช่วยพี่นิวขาดตัวแรกนะเดี๋ยวขาดตัวสองให้ได้ตรงนี้พี่นิวจะบรรยายอะไรก่อนไหมเนี่ยบรรยายแล้วครับดูเลยครับผมดูเลยนะพี่โบยังไม่มารอพี่โบก่อนขอ1 นาทีโบไม่อยู่ก็เนี่ยเดี๋ยวมันจะอย่างที่ผมยืนอยู่ตรงนี้ครับประจำตำแหน่งอยู่ตรงนี้เนี่ยเดี๋ยวมันก็มีไอตัวไอซอมบี้ครับผมซอมบี้ใน Walking Dead นะครับผมมันจะเดินออกมาโยกออกมาพอมันเดินเข้ามาใกล้ๆมันกำลังจะโค้งอ่ะโค้งอ่ะก็สตันแม่งเลยครับผมหรือใครมีสกิลCCอะไรก็ได้ครับขัดมันถ้าไม่ขัดนี่ระเบิดหน้าไหม้เลยครับผมแรงความแรงขึ้นอยู่กับสแต็กที่เรามีถ้าสแต็กน้อยก็ไม่ตายถ้าสแต็กมากก็เรียบร้อยถ้าเลือดน้อยก็ม่องครับผม มีเลือดเยอะไว้ก่อนได้เปรียบครับเดี๋ยวรอหนึ่งนะครับผมลูกร้องครับลูกร้องไม่ต้องรอก็ได้ฮะไม่ต้องรอตีเข้าเลยก็ได้ปะ ไม่มีลายบอสตัวนี้เอาเลยเอโบเขาเลย5 คนก็ได้ได้ยินเสียงตึงไหมนั่นคือสัญญาณนะสัญญาณการขโมยหรือเปล่ามาแล้วมาแล้วโค้งแล้วยิงหน้ามาเลยนะตัวสองเดินมาโค้งแล้วยิงหน้ามันถ้าคนที่มีสกิล CC มากกว่า1นะครับก็ทำอย่างเมื่อกี้ก็ได้ที่ผมทำอ่ะขัดเป็น2เลยครับผมมาแล้วตัว1ตัว2จุดที่ผมยืนมันจะเป็นจุดที่ออกมา2ตัวนะครับผมก็ดูกันดีๆหน่อยครับนิดนึงก็ไม่มีอะไรมากครับตัวนี้เหมือนเดิมครับยากตรงไหนครับผมยากตรงนี้แหละยากตรงกูซ้อมเมื่อกี้เนี่ยครับผมโอเคตรงนี้เดี๋ยวไปให้ก่อนแต่มันเก็บวุฒิก่อนเก็บมาแล้วติดสแต็กกันอยู่เนี่ยกูเห็นเนี่ยฟุ้งฟิ้งกันเต็มเลยปกติเมื่อก่อนเนี้ยพอจะล้างสแต็กให้ได้นะแต่เดี๋ยวนี้มันทำไม่ได้ไปหายแล้วเดี๋ยวเปลี่ยนสายแป๊บนึงโอเคตามมากันดีๆแต่ยังครับทิ้งระยะห่างมานิดนึงครับผมมาครับมาไปเดี๋ยวเดิมครับแล้วก็มาฆ่าที่จุดสุดท้ายครับผมโอเคประตูเปิดก็โกยเลยครับตัวใครตัวมันมายืนรอตรงนี้นะครับผมไม่ต้องไปไหนไกลเดี๋ยวให้มันวิ่งมาตีมันมานี่นะตีให้รอนะรอตรงนี้เนี่ยเดี๋ยวมันก็เดินมาครับผมบางคนสงสัยว่าทำไมต้องอยู่ตรงนี้ในกรณีที่เรามีดาเมจเยอะอะเราจะตีตรงไหนก็ได้แต่ถ้าเรามีดาเมจน้อยประตูไฟมันจะไล่มาถ้าครบประตูที่4ปุ๊บตายทันทีมาแล้วดูนะว่างปั๊บเปิดนี่ตีเลยจบเมื่อกี้สังเกตได้ว่าแมวหายตัวให้นะครับผมเฮ้ยปั่นอะไรไม่ตัดกันนะต้องตัดทำไมเราอยู่เป็นระยะไกลต้องตัดระยะไกลเกือบหน้าไหม้เลยเมื่อกี้จ่อยิงไปเผาขนนะตัวในตัวนี้ก็แมคานิกมันค่อนข้างยากหน่อยนะครับผมใครประธานตำแหน่งไอฟิลที่ต้องเก็บ3 ดอกวะผมอยู่ตรงนี้ก็ไอ้นี่ไงโบ้ไงตรงไหนมันโบ้อยู่ฝั่งนู้นฝั่งตรงข้ามโบ้อยู่ฝั่งอย่างผมอยู่ตรงนี้เนี่ยเดี๋ยวผมต้องเก็บ3 ดอกเลยนะก็คือผมจะเก็บ3 ดอกโซนนั้นแล้วก็ตอนเราวิ่งซ้ายใช่ไหมถ้าเป็นฝั่งพี่ต้องวิ่งขวาแต่วิ่งขวาก็ดีจากจุดบนสุดเห็นปะจุดบนเสร็จแล้วเห็นแล้วมาวิธีตรงเนี้ยพี่นิวบอกเลยว่าเก็บยังไงถึงจะดีอย่างของผมเนี่ยมันจะมีเกิดตรงนี้1ตรงนี้1แล้วก็ตรงนี้1ครับผมวิธีเก็บก็คือตอนเรายืนยิงบอสเนี่ยเราพยายามยืนยิงอยู่ทางฝากนี้ไว้พอเราเก็บปุ๊บเราก็เก็บตรงนี้เนี่ยเรากด Q มาเนี่ยแล้วก็กด E ก็ได้ครับแล้วก็ฟอสตรงนี้ล้างบัฟจบแล้วก็ยิงตามปกติเวลาเพื่อนแอร์คอมโบขึ้นไปให้เข้ามาข้างในอย่ายืนไกลเพราะว่าเดี๋ยวใครตีรถติดทำไมก็เพราะว่าถ้าอยู่ไกลอ่ะ คนที่เขาล่อมาร์กอ่ะจะหลุดอาจจะไปโดนคนอื่นได้เพราะฉะนั้นให้เข้าหลังจากเก็บดอกที่3ปุ๊บให้เข้ามาตีบอสใกล้ๆหน่อยไปกลางโดมด้วยรอกลางโดมด้วยเคไปเลยเอาแมคคานิกทั้งหมดอ่ะก็คือมันจะมีดอกไม้ทั้งหมด8จุดจุดแบบพี่นิว3ตรงข้ามพี่นิว3แล้วก็ตรงด้านหน้าบอสที่มันหันหน้ามาตอนนี้เลยเนี่ย2จุดระหว่างไอ้กำแพงไอ้เขาเรียกนะไอ้สะพานเหล็กอ่ะเห็นป่ะไอ้ตรงสะพานเหล็กอ่ะสองจุดแหลกไปตรงคลองผมอ่ะนั่นแหละใช่นั่นมันสะพานวายป่ะแล้วก็ตรงเนี้ยตรงที่อยู่ด้านหน้าบอสนะครับเป็นหน้าที่ของพวกหายตัวได้แต่จริงๆถ้าแอดวานซ์หน่อยเขาจะเอาใครก็ได้ที่เป็นสายระยะไกลอยู่ตรงนี้แต่ตอนนี้นะให้เป็นหน้าที่ของแมวจะดีที่สุดเพราะว่าพอบอสตัวเนี้ยมันเล็งแมวปุ๊บอะให้แมวกดยกดอกแต่จังหวะยกดอกจังหวะดีๆนะไม่ใช่ว่ากดยกดอกตอนที่บอสยกมือขึ้นสูงสุดนะให้ยกดอกตอนที่บอสเอายกมือขึ้นมาประมาณก่อนถึงศีรษะมันอ่ะก่อนถึงหัวมันแล้วกดยกดอก1ครั้งนะไม่ต้องกด4นะกด4ครั้งเดียวพอเพื่อที่จะหายตัวทั้งหมดพอหายตัวทั้งหมดปุ๊บให้สัญญาณกับเพื่อนที่อยู่ในปาร์ตี้ว่าหายตัวแล้วถ้าในปาร์ตี้มีฟอสให้ฟอสครับแต่ถ้าไม่มีขวานให้ขวานใช้ VV อ่ะสกิล VV โล่อ่ะถ้ามีมาตะหมูเอาง่ายๆใช่มาตะหมูเฉพาะ2อาชีพนี้นะขวานกับฟอสเท่านั้นนะอาชีพอื่นไม่ต้องดาบเบสอะไรเนี่ยไม่ต้องเลยแค่นั้นจบแล้วก็หลังจากนั้นมันจะมีกำแพงไฟไอ้ลูกกำแพงไฟอ่ะพยายามนะครับให้แทงอ่ะเอาบอสให้อยู่ตรงกลางวิธีแทงคือแทง3เมตรจากบอสห้ามแทง1เมตร2เมตรไม่งั้นบอสจะวาร์ปให้แทง3เมตรหรือมากกว่า3-4เนี่ยคือพยายาม3เมตรเดินถอย3เมตรเดินถอย3เมตรเดินถอยเพื่อที่ว่าให้บอสมันเดินเข้ามาหาเราห้ามให้มันเดินเข้ามาแล้วอยู่เฉยถ้าอยู่เฉยบอสจะเข้ามา2เมตรแล้ววาร์ปออกไปวิธีมันค่อนข้างจะไอ้นี่นิดนึงแต่ส่วนใหญ่แล้วจะคล้ายๆดันคุกเลยเดี๋ยวมาดูดีกว่าเดี๋ยวมาดูแล้วจะเข้าใจแล้วก็เวลาเปิดขัดให้ขัดฟ้านะแล้วก็แอร์คอมโบเท่านั้นนะครับเดี๋ยวมาดูเลยแล้วเดี๋ยวจะน่าจะเข้าใจมากขึ้นโค้ไปอันนี้ก็ว้าเลยในกรณีนี้คือหลุดนะเพราะว่าหันงอกแล้วขัดฟ้าในคอมโบโดนปะวะไม่โดนไม่ได้เดี๋ยวดึงกลับไปดิกำลังพาไปโบเอากลับมาโบสวย90ครับเข้าลูกเรียบร้อยเก็บดอกไม้ครับขอใครก็ได้เก็บโอเคฟอสถูกต้องอันนี้แหละถูกแล้วไม่เป็นไรต้องไปต่อให้แมวอันนี้ผิดพลาดเองตรงที่ว่าไฟขัดร้อยโอเคสวยนี่แหละแกเอาทียังตีเลยต่อ60น่าจะมีกำแพงไฟอีกรอบหนึ่งเตรียมตัวนะครับขัดฟ้าตอนนี้โบอีกคนอ่ะโบฟอสอ่ะเป็นไอ้นี่นะเป็นอาโกนะ ดอกไม้ครับผมดอกไม้ครับไปทางนู้นนะอะไรของมันฟอสไม่ทันมันหันไปทางนู้นก็จริงไม่เป็นไรจริงมันจะยิงตามมึงนั่นแหละแต่มันจะหันไปคนละทางเตรียมขัดฟ้าลอยอันนี้คือต้นข้าวหมอต้นข้าวพลาดเองด้วยแหละฟ้าเอ็กข้ามกำแพงไปโอเคเปิดโดมครับแม่งไล่ทุบกูเปลี่ยนเป็นโบ้แล้วเปลี่ยนเป็นโบ้3 เมตรเดินถอยถ้านี่ก็หยุดตีก่อนก็ได้ให้โบ้ดึงกลับเตรียมกำแพงไปทีคัดอย่าโดนทุบอ่ะถ้าโดนทุบปุ๊บมันจะนี่เลยโบ้โดนทุบครบ3 ครั้งมันเปลี่ยนอะโบเลยนะขัดฟ้าเดี๋ยวนะสัมพันธ์ตลอดเรียบร้อยตายเลยขอบอสขอใหม่ได้ไหมรีแมทได้ไม่ทันดีเลยโจนะครับถามได้ยังครับผมได้ยังว่าไงผมถามให้บอส2ครับพี่เข้าโลกวิญญาณ6 คนแรกมันต้องทำยังไงเงื่อนไขปาร์ตี้ผมมันเข้ากันแล้วมันมั่วเลยเข้ายังไงใช่ไหมใช่6 คนแรกครับพี่เอา2 คนยืนประจำจุด3 จุดแล้วหันหน้าออกไปแต่ละจุดของตัวเองอ๋อแล้วคนที่อยู่ข้างนอกพี่แท้งกับคนหนึ่งทำไมเหรอมันต้องยืนข้างนอกสุดเลยใช่ไหมพี่ใช่อยู่ข้างนอกแล้วเราหันหน้ายังไงก็ได้ใช่ไหมพี่หันหลังก็จะดีแต่ถ้าหันหน้าก็ได้ไม่เป็นไรแต่อย่าอยู่หน้าบอสแค่นั้นโอเคครับพี่ขอบคุณครับลองกันเมื่อกี้มันเกิดอะไรขึ้นพลาดจริงพลาดแหละเข้าวับแดงได้หรอวะ ได้เข้าวัดเลยเข้าวัดมาผมยืนตรงนี้เหรอขวาเดี๋ยวแป๊บนึงนะใช่เลยขวาตรงนี้ใช่ไหมของผมอ่ะใช่แล้วอ่ะเดี๋ยวมาลองดูบอสตัวนี้กันต่อครับผมบอสตัวนี้ก็ไม่น่าจะมีอะไรมากครับผมก็จะมีดอกไม้ทั้งหมด8ดอกครับในที่นี้เนี่ยผมจะเก็บทั้งหมด3ดอกก็คือซึ่งอยู่ตรงนี้แล้วก็ตรงนี้ครับผมโอเคพอเราเก็บดอกเสร็จปุ๊บเราเข้าไปข้างใกล้ครับผมก็ไปใกล้บอสนะครับแล้วเราก็ใช้โดมครับกลางโดมให้เพื่อนเพราะมันจะทำการหยอดโอเคแล้วก็จังหวะที่สำคัญอีกจังหวะหนึ่งก็คือตอนที่บอสมันจะเรียกกำแพงออกมาครับผมตอนที่บอสมันจะเรียกกำแพงออกมาเนี่ยเราก็ทำการขัดแล้วก็แอร์คอมโบลอยขึ้นไปครับผมเดี๋ยวลองดูเลยครับผมว่าเป็นยังไงเนี่ยครับตอนนี้เนี่ยขาดปุ๊บกระโดดข้ามไปเนี่ยแอร์บล็อกคอมโบขึ้นไปปุ๊บแล้วเราก็เข้าไปครับกลางหมอกแต่หมอกแม่งรีอยู่ครับผม โอเคไม่เป็นไรยิงไปต่อดอกไม้มาครับเก็บดอกไม้ปุ๊บโอเคกดแถบไปล้างแล้วเราก็ยิงตามปกติโอเคแล้วก็ฟอสครับโอเคน่ะนี่กำแพงมาแล้วครับผมตันครับกระโดดข้ามหรือใครจะฟอสก็ได้นะครับผมอ้าวมีคนตัดเขียวงานเข้าใครตัดเขียววะเฮ้ยมันตัดฟ้าแหละแต่เมื่อกี้ยกไม่ขึ้นต้อง60นะ61ละ60ละเพราะหลังจากนี้โอ้ใหญ่เป็นไอ้นี่นะเป็นอโกนะเก็บดอกครับผมเก็บดอกครับหายตัวเตรียมฟอสเรียบร้อยโอเคกดฟอสครับโอเคเดี๋ยววันนึงพี่อัดคลิปอยู่ขาดครับกระโดดข้ามหรือจะฟอสหลบก็ได้แล้วแต่30พอหลุด30แล้วเริ่มดอกมาแล้วเก็บดอกครับผมถ้าเราทำอะไรไม่ผิดพลาดมันจะอย่างนี้จะง่ายหลังจากที่มันยิงออกไปเดี๋ยวเตรียมฟอสครับผมโอเคสวยนั่นแหละถูกต้องเตรียมขาดเดี๋ยวรอขาดครับยกขึ้นไปยกนี่วะไม่ยกวะมันไม่ขึ้นอะไรอย่างเมื่อกี้นี่คือพลาดนะครับเพราะว่าแอร์คอมโบขึ้นไปไม่ทันพอขาดเสร็จต้องแอร์คอมโบด้วยนะครับผมคนแท้งก็อย่าลืมครับต้องแท้ง3เมตร4เมตรนะครับผมสังเกตกังฟูเวลาแท้งก็จะเดินถอยออกเห็นไหมครับถอยออกเพื่อไม่ให้บอสมันวาร์ปครับผมโอเคก็จบ ตัวนี้ก็มีทั้งแบบถูกและแบบผิดตามกันเอาเองแต่เมื่อกี้คือยับเยินเลยครับผมรอบแรกเนี่ยยับเยินจริงไปได้ตั้งตัวเลยเอาเลยกดไปเลยกดไปเลยด้านหลังๆค่อนข้างต้องการแบบว่าทีมเวิร์คครับเทพคนเดียวไปไม่รอดนะผมใครจะไปให้ตรงนี้รอแป๊บตามมาเรียบร้อยระวังโดนตัวนั้นดึงพี่นิวอ้าวนึกว่ามันเข้ามาก่อนแล้วไปแล้วครับกูฟอสก่อนเลยครับอันดับแรกโอเคไปเลยมันยังทิ้งทวนกูอีกพอเข้ามาตัวนี้ก็ไม่มีอะไรมากมั้งมีปัญหาตัวต่อไปแล้วผมอะไอตัวนี้คือไม่ต้องตัดไม่ต้องอะไรเลยครับยืนหวดอย่างเดียวเลยแล้วก็เข้าไปยืนในตะแกรงพยายามยืนในตะแกรงนะอย่ายืนบนรางนี้นะเดี๋ยวมันจะมีไอ้ลูกไฟวิ่งอ่ะก็คือยืนบนตะแกรงอะครับแต่ยืนด้านในนะแต่ผมเข้าไปไม่ได้ตอนนี้เพราะว่าเดี๋ยวบอสมันเล่นเนาะแล้วก็ตอนที่บอสมันกระโดดครับพยายามให้พวกวอลล็อกหรือตัวอะไรก็ได้ที่มันล็อกขาได้แบบฉับพลันอ่ะแบบสั่งได้อ่ะก็คือล็อกเลยอ่ะพวกแมวพวกวอลล็อกอะไรพวกนี้แต่คอสอย่านะน่ะเอาเลยเหรอทางยังไงผมโดนดึงแต่อะไรนะอันนี้เดี๋ยวรีครับผมอะไรนะโดนบอกว่าพวกคอสอะอย่าไอ้นี่อย่าใช้ล็อกขาแบบล็อกขาเดี๋ยวบัฟมันทับกันนะผมใช่แล้วก็สายระยะไกลสายระยะไกลนะยืนบนตะแกรงแบบที่พี่นิวบอกเมื่อกี้ส่วนสายระยะใกล้ส่วนสายระยะใกล้เนี่ยเวลาเข้าไปตีบอสอ่ะก็ตีไปเลยบล็อกได้ทุกสกิลยกเว้นพ่นไฟเพราะฉะนั้นปกติส่วนใหญ่แล้วอ่ะเขาจะไม่ตีด้านหน้าบอสอยู่แล้วถ้าเป็นแทงที่เป็นเบสอ่ะเขาจะแทงทางเดียวเลยแทงเพราะเบสก็จะแทงแบบเนี้ยหน้าให้บอสอยู่แบบนี้เลยแต่ถ้าเป็นกังฟูอ่ะเวลาแทงบางทีอาจจะต้องมีขยับบ้างอะไรบ้างก็ขยับตามกับขยับหนีกังฟูแล้วกันขยับหนีคนแทงแล้วกันพยายามตีหลังบอสถ้าเป็นสายระยะใกล้นะแล้วสิ่งที่สำคัญที่ต้องระวังมันจะมีอยู่จังหวะหนึ่งที่ไอตัวบอสอ่ะมันจะใช้สกิลปั่น3ครั้งจำดันไอ้นี่ได้ไหมบอสดันตู้เย็นอ่ะบอสง่ายๆบอสรับตู้เย็นน่ะที่กดลูกแก้วอ่ะใช่หลบแบบนั้นแหละแรงมากระยะหลบคือ10 เมตรเพราะฉะนั้นไอ้สายระยะไกลที่อยู่รอบนอกครับอยู่11 เมตรนะอยู่ตรงตะแกรง11 เมตรห้ามใกล้กว่านั้นแล้วก็ห้ามไกลกว่า16 เมตรห้ามไกลกว่า13 เมตรด้วยเพราะว่าคนล็อกขาเขาจะยืน16 เมตรเนี่ยตำแหน่งผมเนี่ยเห็นว่าพี่นิวมองมาจะอยู่ตรงเนี้ย16 เมตรแล้วถ้าสังเกตว่าไอ้บอสตัวเนี้ยมันจะหันหน้าปกติอ่ะมันจะหันตามบอสหันตามแทงใช่ไหมหันหน้าตามแทงถ้ามันหันหน้ามาหาคนไกลสุดเมื่อไหร่แปลว่ามันจะกระโดดแล้วให้รอจังหวะมันง้างยกขาหน้าปุ๊บแล้วล็อกขาเลยต้องยกขาหน้านะไม่อย่างนั้นถ้าล็อกเร็วเกินไปมันจะหลุดถ้าล็อกช้าเกินไปมันจะพ่นไฟใส่หน้าคนไอเนี่ยใส่หน้าคนล็อกขาก็ตรงเนี้ยที่ต้องระวังแล้วก็ AOE ทั้งแมปให้แมวยกดอกก็ได้หรือว่าให้ฟอสใช้ฟอสให้ก็ได้เนี่ยข้อควรระวังของดัมมีอยู่แค่นี้ที่เหลือแล้วก็ที่สำคัญอย่างยิ่งเลยในตี้ต้องมีคนหมุนลูกบอลเป็นการหมุนลูกบอลทำยังไงครับให้เอกอธิบายเลยอธิบายเลยหมุนลูกบอลทำไงก็หมุนลูกบอลนะครับก็คือ มันจะมีทั้งหมดสี่อันมันจะสุ่มออกก็คือเอาลูกบอลสมุดบนนิ้วครับเหมือนลูกบาสอ่ะนี่ใช่แล้วอ่ะอธิบายให้เนี่ยพี่นิวมันจะมีเลขหนึ่งเลขสองสี่เนี่ยหนึ่งสองจะสุ่มออกก่อนสามสี่จะออกรอบที่สองหรือเปล่าผมจำไม่ได้นะแต่หนึ่งสองเดี๋ยวอธิบายถ้าตรงนี้เดี๋ยวอธิบายให้ก็คือหนึ่งสองสามแล้วก็สี่ก็คือว่าลูกบอลจะสุ่มออกตอนแรกครั้งที่หนึ่งมันจะออกทั้งหมด8ครั้งนะก็คือแบ่งเป็น4กับ4ครั้งที่หนึ่งจะออก1 2สุ่มนะระหว่างช่องที่หนึ่งกับช่องที่สองตรงนี้หนึ่งกับสองครั้งที่สองจะสุ่ม2กับ3ครั้งที่3จะสุ่ม3กับ4ครั้งที่4จะสุ่ม4กับ1ตรงนี้เพราะฉะนั้นเราต้องดูให้ดีว่าอันนี้มันออกครั้งที่เท่าไหร่ถ้ามันออกครั้งที่1มันจะออกไม่อันนี้ก็อันนี้ก็คือรูเนี้ยไม่รูนี้ก็รูนี้ตรงนี้ครั้งที่2ไม่รูนี้ก็รูนี้ครั้งที่3ไม่รูนี้ก็รูนี้ครั้งที่4ไม่รูนี้ก็รูบนมีอยู่4อันนี้ก็คือวน2ครั้งเป็น8ครั้งทีนี้การจัดโพซิชันที่เป็น default ส่วนใหญ่นะเขาจะจัดแบบนี้เห็นป่ะดูตามแมปนะเขาจะจัดลูกศรให้เป็นแบบนี้เป็น default position เพื่ออะไรเพื่อที่ว่ามันจะง่ายสำหรับการหมุนครั้งต่อไปเพราะว่าครั้งแรกลูกบอลเข้ารูนี้ไปแล้วครั้งที่สองเราเอาบัฟไปแค่ทีเดียวเพื่อให้บอลให้ลูกศรเปลี่ยนขึ้นบนบ้างมันจะง่ายถ้าเกิดว่าลูกศรตอนแรกอยู่ข้างบนโอ้กว่ามันจะหมุนนี่กี่ครั้งล่ะผ่าน1ผ่าน2หรือว่าครั้งที่3มันถึงจะกลับมาซึ่งมันเสียเวลาเขาก็เลยจะปรับโพซิชันอันแรกให้เป็นด้านที่อย่างเงี้ยเสมอถ้าใครชินแล้วก็ไม่เป็นไรแต่ถ้าใครยังไม่ชินต้องปรับโพซิชันก่อนเขาก็จะไปรีบอสกันก่อนเพื่อปรับโพซิชันแค่นั้นตำแหน่งของลูกศรทีนี้คนที่จะรับบัฟต้องตีใกล้บอสที่สุด2คนแต่ในกรณีตี้เนี้ยตี้ที่ผมจะทำให้ดูตอนเนี้ยจะใช้คนหมุนแค่คนเดียวก็คือเบอร์2นะครับในกรณีนี้แทงถ้าสมมุติว่าเราจะใช้คนหมุน2คนนะแทงต้องแทงบอส3เมตรเป็นอะไรไม่รู้เกมนี้มันจะต้องให้แทง3เมตรเสมอหลังๆเนี่ยนะต้องแทงบอส3เมตรส่วนคนที่ตีเพื่อที่จะเอาบัฟที่เป็นสายระยะใกล้ต้องตีบอส 1-2 เมตรเท่านั้นก็คือยืนติดตัวบอสเลยเพื่อที่จะเอาบัฟถามว่าจะได้บัฟเมื่อไหร่จะได้เป็นตัวมาร์คเมื่อไหร่มาร์คจะได้ก็ต่อเมื่อมีเสียงตึ้งขึ้นมามันจะมีตึ้งนั่นแหละแปลว่าบอสมาร์คแล้วให้สังเกตบนหัวตัวเองถ้าเป็นคนที่อยู่ใกล้สุดจะมีลูกศรจะมีเครื่องหมายมาร์กอยู่2คน2คนนั้นเมื่อเดินไปแตะเนี่ยเดินไปแตะไอ้ปุ่มลูกศรนะลูกศรจะหมุนตามเข็มนาฬิกาซ้ายบนขวาล่างซ้ายบนขวาล่างอย่างเงี้ย1ครั้งหมุน1ทีมันระเบิด4ครั้งก็คือหมุน4ทีตึ้ง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 แล้วก็ดูเอาว่าเราจะไงส่วนวิธีแตะนะเดี๋ยวพี่นิวมาตรงนี้วิธีแตะเขาจะไม่ยืนแบบนี้เขาจะไม่มายืนตรงกลางเขาจะยืนกันขอบๆตรงนี้แล้วก็ดูว่าถึงหรือยัง1ครั้งถ้าสมมติว่าเราจะหมุนแค่ทีเดียวตึ้งเดียวแล้วก็ออกให้เดินอย่างนี้เลยตึ้งออกอย่างนี้เพราะว่าถ้าเรายืนแช่เราต้องการครั้งเดียวแต่แม่งตึ้งตึ้งแม่งหันไปนู่นลูกศรหันไปอีกทิศนึงเฟลเลยนะจบเลยดังนั้นอันเนี้ยสำคัญห้ามยืนบนรางบอกแล้วเพราะอะไรเพราะว่าถ้าลูกบอลมันวิ่งเข้ามาชนคนหรือชนบอสก็แล้วแต่มันจะระเบิดแล้วคนที่อยู่ใกล้ตายแน่นอนเป็นดาเมจแสนกว่าประมาณนั้นเอาซะยาวเลยประมาณนั้น เอาซะยาวเลย เอายังนอนเอายังผมหิวมากกว่าก็ราวๆประมาณนี้ก่อนแล้วนะผมแม่งหิวแล้วครับดูการเล่นไปแล้วกันไปเอา5 ทีนะ ดูสังเกตจุดที่ผมยืนแล้วกันนะครับเห็นบ้าตึงแล้วอย่าหันมาละกดล็อกขาเห็นไหมครับเมื่อกี้ลินเบดมาหมุนเนี่ยท่าเมื่อกี้ครับที่บอกว่าให้ระวังห้ามพลาดล็อกขาอึ๊บอ้าวโอเคถูกแล้วเมื่อกี้ลืมกดนี่ต่อเนื่องไปเลยเนี่ยต้องระวังนะแรงมากเช็คเมตรตัวเองด้วยนะครับเนี่ยอย่างผมได้ยืน12นะตอนเนี้ยส่วนลินเบดจะวิ่งคอยเรียกระวังเจ็บนะเจ็บมากเรียบร้อยอันนี้ฟอสใครก็ได้คนหนึ่งไปชุบชุบเองได้ปะเนี่ยได้ตรงไหนอะแล้วผมไปข้างหลังพี่ไปบิดอันนู้นเลยก็ได้พี่บิดครั้งเดียวแล้วก็ได้แล้วเฮ้ยไหนวะโดนฟ้าผ่าอ้าวเอาใหม่ไม่ทันนะครับไม่ทันอย่างเงี้ยเอาใหม่เลยครับมองเชงอันนี้คือให้ดูว่าโดนปั่นเนี่ยโดนปั่นเนี่ยอันนี้คือให้ดูว่าอันนี้คือเจ๊งเอาง่ายๆเลยครับเจ๊งใช่ถ้าเกิดว่าเราหมุนไม่ทันเราไม่หมุนบอลจะเกิดอะไรขึ้นมีการสาธิตเกิดขึ้นด้วยมีการตัวอย่างด้วยสาธิตแบบไม่อยากสาธิตเลยครับผมเมื่อกี้ผิดพลาดที่คนหมุนครับตายไปทีหนึ่งเรียบร้อยเอาใหม่ไม่เป็นไรอย่างที่ผมบอกครับว่าตายแบบตายคนหนึ่งนี่คือชีวิตเริ่มเปลี่ยนแล้วครับผมไม่ว่าจะตำแหน่งไหนกันแล้วแต่คือหลังๆมันค่อนข้างที่จะเริ่มมีอะไรให้ทำเยอะขึ้นแล้วเริ่มมีอะไรให้ด่ากันเยอะขึ้นแล้วใช่ไหมนิดเดียวเป็นแทบตายอ่ะตอนหมุนสีแดงอ่ะคือตอนมีสองอย่างเอางี้ไหมตอนหมุนสีแดงอ่ะพี่นิวฟอร์ดแล้วเดี๋ยวตอนมันระเบิดทั้งห้องอ่ะเดี๋ยวกดยกดอกให้จะได้ช่วยไอ้ข้างในเหรอพวกนี้ด้วยนะจะให้ฟอร์ดตรงไหนก็บอกแล้วกันมันจะหมุนอ่ะเอาตอนหมุนใช่ไหมมันห่อตัวปุ๊บอ่ะฟอร์ดเลยตอนมันหมุนแล้วกัน พ่นโดดพ่นตบเบาโดดพ่นโดดเนี่ยอันนี้บอสมันเกือบ 50% เลยระวังเอกระวังดูทำไม่ได้นะตียาเลยครับหมดแล้วยาวต้องบอกว่าถ้าเป็นตี้คนอื่นที่ไม่มีดาเมจเยอะๆต้องหมุนอีกนะแต่อันนี้พอดีตี้เนี้ยมีดาเมจค่อนข้างที่จะสูงก็คือ 60,000-50,000 ทุกคนเพราะฉะนั้นมันก็เลยไม่จำเป็นต้องหมุนไปเรื่อยๆหมุนแค่หลุมแรกหลุมเดียวพอพี่ไปใส่เห็นเวลาบนหัววอสไหมครับอันนี้ถ้าไม่มีการผิดพลาดยังไงก็ทันนะ5นาทีดูเวลาบนหัวบอสได้เลยครับผมแต่ตัวผมเองอ่ะตัวนี้ผ่านไปแล้วนะครับ5นาทีดังนั้นมันจะไม่ขึ้นโชว์ครับผมมีโบขึ้นจอโอเคมีโบขึ้นครับผมเนี่ยพกไป430โอเคกี่450ก็ประมาณนี้พาชอนจูดรอปทุกรอบนะไอหินอะไรเขาเรียกอะไรนะดูหอมชื่อใหม่เขาอะนี่ชื่อใหม่อะโอ้เขาดอกอะไรฟ้ามีทั้งเขาทั้งนี่เลยว่ะเขาก็มาก็มาเอากันเลยเอากันเลยอันนี้เมื่อกี้ผมได้อันนี้มาแล้วนะครับตัวเข็มขัดต้มกงไทยยังไม่มีกงนี่ผมก็ผ่านในพวกนี้หมดเลยเดี๋ยวนะใครเอากงนกเอาใครเอาเลยกูเอาเขาก็ประมาณนี้ครับผมมีทั้งแบบผิดพลาดแล้วก็แบบราบลื่นนะผมก็ลองดูกันครับผมว่าถ้ามันผิดพลาดมันจะเป็นยังไงแล้วก็ถ้ามัน ราบลื่นโดยที่ไม่มีอะไรเนี่ยมันจะเป็นยังไงซึ่งตัวคลิปนี้ผมก็คงจะไม่ตัดอะไรออกเลยครับผมก็ฝากไว้ด้วยครับเดอะง้อชาแนลครับผมถ้าชอบถูกใจยังไงก็ฝากกด Subscribe ฝากกดแชร์ด้วยนะครับผมแล้วก็ขอขอบคุณ Fantech Thailand ด้วยนะครับผมที่เป็นผู้สนับสนุนทางช่องของผมวันนี้ก็แค่นี้นะครับผมไปแล้วครับบ๊ายบาย